สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมผมทางช่อง YouTube นะคืนค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมเป็นอุปกรณ์ต่อไก่ป่านะครับชุด31หลักนะครับผมชุด31บ่วงนะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะมันเป็นชุดใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดเดิมที่เราทำทั่วไปนะเดี๋ยวรอสักครู่นะมีข้อความเข้าครับโอเคนะครับผมนะเป็นชุดดักไก่ป่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวเลยนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยนะครับผมทางช่องผมนะกดไลค์ด้วยนะครับให้กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะฮะว่าชุดของไก่ขนาดมันนะครับเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใช้อะไรในการทำเป็นหลักนะใช้อะไรนะครับผมนะในหนึ่งชุดนะก็จะเป็นหลักที่เราทำก็จะเป็นหลักทองเหลืองนะครับผมนะเป็นหลักทองเหลืองนะครับผมไม่ขึ้นสนิมนะคุณลูกค้าตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับผมนะฮะเป็นหลักทองเหลืองนะฮะแล้วก็จุดเด่นนะตัวบ่วงที่ร้านนะครับจะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะจะมีตัวล็อกของคืนนะครับจะมีทุกบ่วงเลยนะครับผมคุณลูกค้าจะมีทุกบ่วงเลยนะครับผมนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมนะหนึ่งชุดจะมี31บ่วงนะครับผมพร้อมรางเก็บนะพร้อมรางเก็บเรียบร้อยนะครับผมนะลูกค้าก็เดี๋ยวผมเอาตั้งกล้องให้ผู้ชมนะนะครับผม จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับบ่วงนะฮะชุดนะแล้วก็สีที่เราทำนะก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนใหญ่นะครับผมสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมที่ลูกค้าก่อนหน้านี้ซื้อมานะนะก็ส่วนใหญ่เขาใช้สีน้ำตาลกับสีดำนะครับผมแล้วก็สีอื่นก็สั่งได้นะครับมีปัญหาสั่งได้เลยนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับผม31หลักนะครับผมนะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมห่วงที่เราใช้เป็นห่วงตัวเอสเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นห่วงตัวเอสนะครับผมทองเหลืองนะนะ N ก็ N เบอร์70นะครับผม N เบอร์70นะพร้อมรางเก็บนะฮะใครที่ไม่สะดวกในการโอนสำหรับการชำระเงินนะครับผมก็สามารถจ่ายเงินปลายทางได้นะครับผมนะก็สามารถจ่ายเงินปลายทางได้นะครับผมนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะสั้นๆนะครับผมนะใครที่จะสอบถามก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมนะคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมนะครับผมคอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อมาทางเบอร์ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ